ถ้าเกิดว่าอายุเราไม่เยอะขนาดนี้เนี่ยเราก็คงจะไปหาที่อื่นได้แต่นี่เราเยอะแล้วเนี่ยค่ะตรงนี้มันลำบากอายุเรามากแล้วด้วยลำบากคิดมากค่ะแต่ก็ต้องไปหางานที่อื่นถ้าเขาปิดตัวลงจริงๆค่าครองชีพมันก็แพงขึ้นแล้วก็ไอ้ค่าของก็แพงขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็ทำให้เราดำรงชีวิตลำบากคือค่าแรงที่ยังไม่ขึ้น300มันก็ยังดีกว่าก็คือค่าแรงสูงขึ้นอยากให้กำหนดราคาสินค้าไม่ให้สูงขึ้นตามค่าแรงอยากฝากให้รัฐบาลเนี่ยไอ้ควบคุมกฎหมายแรงงานของไอ้ของลูกจ้างเนี่ยให้ดีไม่ใช่ว่าปล่อยให้นายจ้างเอาเปรียบลูกจ้างเพราะว่าค่าแรง300เราไม่มี OT แต่ค่าแรง215บาทเรามี OT ค่ะค่าแรงขึ้นค่าของอะไรก็ขึ้นหมดทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็อยากจะฝากบอกกับรัฐบาลว่าขึ้นค่าแรง300ทำให้พนักงานตกงานมากค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็ต้องเพิ่มมากขึ้นค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสนทนาอาสาประชาชนกับผมสมปริณนิยมไทยนะครับ VTR เมื่อสักครู่นั้นที่ท่านผู้ชมได้รับชมไปนั้นเป็นเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งจากผู้ใช้แรงงานจริงๆว่า300บาทนั้นก่อประโยชน์ให้กับเขาหรือไม่อย่างไรนะครับเมื่อถ้าท่านผู้ชมนะครับได้รับชมรายการของเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะครับว่า300บาทนั้นมีข้อดีข้อเสียต่อนะครับหรือโดยตรงกับประชาชนผู้ใช้แรงงานอย่างไรนะครับวันนี้ครับก็คงจะเป็นการพูดคุยถึง300บาทเช่นเดิมนะครับแต่ในมุมมองของทั้งนายจ้างและก็นักวิชาการทางด้านแรงงานนะครับสองท่านที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะครับท่านแรกนะครับคุณโกวิทบุรพธานินนะครับท่านเป็นนักวิชาการด้านแรงงานส่วนท่านที่สองครับคุณปันพงศ์อิทอัธนนท์นะครับท่านเป็นกรรมการค่าจ้างฝ่ายนายจ้างทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีก็ได้ชม VTR ไปนะครับในเรื่องของการที่รัฐบาลมีการปรับอัตราค่าจ้าง300บาทให้กับขั้นต่ำให้กับใช้แรงงานนะครับอันนี้ต้องเรียนถามโดยตรงก่อนนะครับว่า เรียนถามคุณปนพงศ์ก่อนเลยนะครับกรรมการฝ่ายนายจ้างว่า300บาทเนี่ยทางฝ่ายนายจ้างเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเราก็คัดค้านมาตั้งแต่เริ่มเป็นนโยบายของภาครัฐที่ว่าจะขึ้นค่าแรง300บาททั่วประเทศแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเรานั้นจะปฏิเสธการปรับอัตราค่าจ้างให้กับผู้ใช้แรงงานครับแต่เราอยากจะเห็นมันมีเป็นขั้นเป็นตอนมีขั้นบันไดอะไรของมันให้มันเกิดขึ้นให้สอดคล้องกับสภาพที่ความเป็นจริงของในแต่ละจังหวัดต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศไทยเราเนี่ยมันมีอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาในจังหวัดของตนเองโดยมีผู้ว่าราชการเป็นประธานโดยตำแหน่งแต่ก็จะมีตัวแทนฝ่ายนายจ้างตัวแทนฝ่ายลูกจ้างตัวแทนฝ่ายภาครัฐเข้าไปพิจารณาในจังหวัดของตนเองว่าเป็นแบบไหนอย่างไรแล้วก็จะส่งตัวเลขหรือข้อมูลที่อนุกรรมการจังหวัดพิจารณาได้นั้นกลับเข้ามาให้คณะกรรมการค่าจ้างกลางคือคณะของพวกผมเนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยพิจารณากันอีกรอบหนึ่งแต่ในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันคล้ายกับประหนึ่งว่าเป็นเชิงนโยบายของภาครัฐนะครับทุกจังหวัดจะต้องฟันธงลงไปว่า300บาทนะค่าแรงขั้นต่ำส่วนมันจะเกิดปัญหาหรือผลกระทบใดที่ตามมาเนี่ยแล้วค่อยมานั่งแก้ไขกันเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุที่มาสู่ปัญหาของเกิดในวันนี้ครับผมทีนี้300บาททำไมต้อง300บาททั่วประเทศในเมื่อสมัยในอดีตที่ผ่านมาคือมีการปรับอัตราค่าจ้างเนี่ยไม่เท่ากันในแต่ละจังหวัดในแต่ละภูมิภาคมันมีเหตุผลของมันเองเหตุผลก็คือการเมืองนะครับเพราะเป็นนโยบายของพรรคการเมืองพรรคนึงนะครับที่ท่านประกาศตอนหาเสียงว่าท่านจะต้องขึ้นค่าแรง300บาททั่วประเทศปริญญาตรี15,000บาททั่วประเทศอะไรลักษณะอย่างนี้เมื่อมันเป็นนโยบายอย่างนั้นนะครับทางฝ่ายการเมืองเป็นนโยบายนะครับมันก็จำเป็นอยู่เองที่ว่าจะต้องเดินนโยบายของท่านให้ได้ส่วนมันมีผลกระทบอะไรที่เกิดขึ้นมาในวันนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องมาหาทางแก้ไขกันว่าเราจะแก้ไขกันแบบไหนอย่างไรท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะมีร่มหายตายจากหรือจะเจ็บไปกันอีกสักกี่รายอันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตที่เราจะต้องมาดูและติดตามกันต่อ
ครับจากนโยบายตรงนี้ครับคุณโกวิทครับคุณมาเห็นด้วยไหมฮะ300บาทที่รัฐบาลประกาศมาเป็นนโยบายแล้วพยายามที่จะผลักดันให้เท่าทั้งประเทศคือก่อนจะมาเป็น300เนี่ยนะครับมันต้องมีหลักการนะครับครับโดยเฉพาะคณะกรรมการในการพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนี่นะครับมันมีหลักการกว้างๆอยู่อันหนึ่งก็คือว่าก่อนที่คุณจะกำหนดค่าจ้างเท่าไหร่มากเท่าไหร่300หรือต่ำกว่า300หรือมากกว่า300เนี่ยนะครับมันจะต้องดูความสามารถในการจ่ายของนายจ้างด้วยครับซึ่งความสามารถในการจ่ายของนายจ้างมันก็มีหลักการอยู่ 2-3 ตัวแรกเรื่องของต้นทุนการผลิตนะครับอันที่2ก็คือคุณใช้เทคโนโลยีหรือโนว์เฮาเข้ามาแค่ไหนเพียงไรในขบวนการผลิตของคุณอันที่3ก็คือผลิตภาพหรือ productivity ไอ้3ตัวเนี่ยมันน่าที่จะเป็นหลักการในการที่จะไปกำหนดถ้าหากว่าคุณเชื่อมั่นว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยอัตราเท่าไหร่ว่ากันอีกทีนึงนะครับมันจะสอดรับกับขบวนการหรือการไหลของเศรษฐกิจโดยไม่สะดุดเลยนี่นะมันก็ควรที่จะยึดหลักตรงนั้นนะครับทีนี้เราก็300บาทมันก้าวกระโดดอย่างนั้นผมก็ไม่เข้าใจนะครับทางผู้แทนฝ่ายนายจ้างอาจจะตอบผมได้ดีกว่าว่ามันผ่านกระบวนการในหลักการนี้แค่ไหนเพียงไรอันนี้ผมให้ข้อคิดตรงนี้นิดโดยปกติแล้วถ้าเกิดผมโดยปกติแล้วการขึ้นหรือการปรับอัตราค่าจ้างเนี่ยมันจะต้องเป็น3เศร้า3ส่วนในการขึ้นมีรัฐบาลมีนายจ้างและก็ลูกจ้างนะครับสหภาพต่างๆที่จะต้องมานั่งคุยกันประชุมกันนะครับว่าความเหมาะสมของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำมันจะอยู่ตรงไหนที่ไม่กระทบต่อทั้งผู้ผลิตไม่ทำไปริดรอนสิทธิด้านแรงงานนะครับแล้วรัฐบาลสามารถจะควบคุมอยู่ได้ตรงนั้นแต่ทั้งนี้เนี่ยนโยบายตรงนี้ประกาศออกมาโดยที่ไม่ได้ประชุมตรงนี้มาก่อนอันนี้มองยังไงที่เกิดขึ้นคือมันก่อให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้เนี่ยนะครับเราก็จะแลเห็นตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับที่มีการพิจารณาประจำปีกันเนี่ยทางคณะกรรมการฝ่ายในจ้างเองเนี่ยนะครับก็ได้เรียกร้องว่าขอให้เราดำเนินการไปตามข้อกฎหมายได้ไหมเพราะพรบ.คุ้มครองแรงงานมาตรา87เนี่ยการปรับอัตราค่าจ้างโดยคำนึงถึงค่าครองชีพอัตราเงินเฟ้อมาตรฐานค่าครองชีพต้นทุนการผลิตราคาสินค้าและบริการนะครับความสามารถของธุรกิจที่จะดำเนินการจ่ายได้ครับอันนี้เป็นมาตรฐานที่เรายึดกันมาตั้งแต่เริ่มใช้ประกาศกฎหมายตั้งแต่16มาจนตลอดแต่มาในปีนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมกล่าวเรียนในเบื้องต้นว่ามันเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ฟันธงลงมาว่าทั่วประเทศมันต้อง300บาทครับผมเองออกไปบรรยายให้กับอนุกรรมการในต่างจังหวัดหลายๆภาคได้รับทราบถึงแนวนโยบายในการทำหน้าที่ในอนุกรรมการพิจารณาค่าจ้างจังหวัดก็ได้รับคำตอบเป็นการส่วนตัวในบางจังหวัดว่าอาจารย์คงจะลำบากเพราะรองผู้ว่าซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่านั่งหัวโต๊ะปั๊บท่านก็บอกเลยว่าคราวนี้ต้อง300นะเป็นนโยบายส่วนที่จะเกิดผลกระทบอะไรนั้นเดี๋ยวเราเข้ามาหาวิธีการแก้ไขกันวันนี้เนี่ยนะครับจะด้วยประการใดก็ตาม300บาทประกาศใช้ไปแล้วมันจะย้อนกลับลงไปไม่ได้อีกแล้วทีนี้ทางฝ่ายนายจ้างเองก็เรียกร้องเอาละผมสนองละนโยบายของท่านก็เดินทางมา300บาททั่วประเทศแต่วันนี้เกิดผลกระทบเราอยากจะเรียกร้องว่าให้ภาครัฐเนี่ยช่วยอะไรกับผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางให้เขาอยู่ได้จากผลกระทบ300บ้างนะครับอันนี้มันย้อนไม่ได้อีกแล้วนะครับว่าจะไปให้ยกเลิก300ตัวนี้คงไม่ใช่แล้วล่ะมันประกาศเป็นมันคงต้องเดินหน้าไปต้องเดินหน้าแล้วแต่ทีนี้ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นภาครัฐจะช่วยเยียวยาอะไรกับผู้ประกอบการตรงนี้บ้างอันนี้เป็นประเด็นที่เราจะต้องมานั่งมาถกเดี๋ยวก่อนจะไปถึงผลกระทบทีนี้รัฐบาลนี่ออกมาประกาศมาตรการต่างๆที่จะพยายามช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นของ SME ก็ดีนะครับที่ว่าจะล้มไม่ล้มแหลหรือโรงงานต่างๆที่จะปิดไม่ปิดอะไรนะครับเพื่อจะช่วยให้ผลักดันนโยบายนี้เดินหน้าต่อไปนะครับคิดว่ามาตรการของรัฐบาลที่ออกมาตรงนี้เนี่ยมันตรงจุดหรือไม่ตรงจุดแก้ไขเกาถูกที่คันหรือไม่ครับอ่ะเดี๋ยวถามท่านโควิดก่อนมีอยู่ 3-4 ประการนี่นะครับผมยังไม่กล้าที่จะฟันธงไปว่ามันจะไปสอดรับกับความต้องการแค่ไหนเพียงไรคือมาตรการตรงนี้นะเป็นมาตรการที่รัฐบาลค่อนข้างที่จะเร่งรัดนิดหนึ่งผมไม่ทราบนะครับว่าไอ้กระบวนการมีการสอบถามนายจ้างแค่ไหนเพียงไรเท่าที่ทราบก็มีเรื่องของการมาตรการทางด้านภาษีรถยนต์ทางด้านภาษีมาตรการโครงการที่จะ
ค้ำประกันสินเชื่อนะครับมาตรการโครงการที่จะค้ำประกันสินเชื่อเพื่อเพิ่มผลิตภาพนะครับมาตรการในเรื่องที่จะเพิ่มค่าใช้จ่ายสำหรับข้าราชการนะครับเบี้ยเลี้ยงค่าที่พักนะครับเพื่อที่จะว่าข้าราชการที่ไปจัดสัมมนาในต่างจังหวัดก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มมากขึ้นค่าธรรมเนียมในการค่าธรรมเนียมค่าที่พักธุรกิจโรงแรมในร้อยละ50นะครับตรงนั้น 3-4 อย่างเนี่ยนะครับเรื่องภาษีเรื่องสินเชื่อเรื่องไอ้เซกเตอร์บางเซกเตอร์ซึ่งคุณไปตอบสนองเขานี่ผมไม่แน่ใจว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับครับอย่างคุณบอกไปเพิ่มค่าใช้จ่ายสำหรับข้าราชการในเรื่องที่พักเรื่องค่าอาหารนี่นะมันอาจจะไปดีสำหรับโรงแรมใช่ไหมครับในต่างจังหวัดเวลาไปสัมมนาแต่ว่าไอ้ภาคอื่นๆผมไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าอันนี้สงฆ์อันนี้ได้หรือเปล่าภาคใช้แรงงานอะไรต่างๆอันนี้คือในส่วนนี้ผมอยากจะมีมุมมองอย่างนี้นะครับว่ามาตรการที่ภาครัฐออกมา10กว่ามาตรการทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับผมว่าในส่วนนึงเนี่ยมันไม่ถึง SME หรอกครับนะครับเอาล่ะถ้าสมมุติถึงมองถึงเนี่ยมาตรการของด้านภาษี SME บางตัวฐานการรายได้เขายังไม่เข้าถึงฐานถ้าไปลดแล้วไม่ได้แต่มาตรการที่ออกมาเนี่ยผมเรียนว่า 90% เนี่ยมันได้สำหรับสถานประกอบการใหญ่ๆเพราะท่านไม่ได้ออกมาบอกว่าแต่สถานประกอบการตั้งแต่500คนขึ้นไปไม่ให้ใช้มาตรการนี้นะมันไม่ใช่ครับมันใช้ทั้งหมดครับถูกไหมครับที่SME เรียกร้องจริงๆที่อยากจะได้จริงๆเนี่ยคือให้ภาครัฐตั้งกองทุนขึ้นมาแล้วจ่ายส่วนต่างนะครับที่เขากำหนดเอาไว้ก็คือภายใน3ปีใช่ไหมครับอันแรก 75% มา 50% แล้วก็ 25% แล้วปีต่อไปให้เป็นศูนย์นายจ้างรับผิดชอบตนเองทีนี้ภาครัฐเองท่านก็บอกว่าโอเคมันคงจะเป็นงบประมาณที่มากคงจะไม่พอหรือหาไม่ได้ที่จริงแล้วไอ้ตัวกองทุนเนี่ยเรามาคุยกันได้นะครับว่าผมเชื่อ SME เนี่ยเขายอมนะครับว่าเอาโอเค 75 มันมากไปเอา 50% ได้ไหม3ปีมากไปเอา2ปีได้ไหมไอ้ตรงนี้ครับที่จ่ายส่วนต่างให้กับผู้ประกอบการผมว่ามันจะถึงเท่า SME มากกว่าเอาล่ะภาครัฐก็บอกว่าโดยสำนักงานประกันสังคมให้ไป10,000 ล้านให้ธนาคาร5แห่งผมจำไม่ได้ว่าอะไรบ้างนะครับกู้ออกไปเพื่อไปให้ SME เนี่ยมากู้เพื่อไปเป็นสายป่านในการดำเนินการทางธุรกิจธนาคารเมื่อกู้เงินมาจากสำนักงานประกันสังคมเมื่อให้กับเงินกับธนาคารมาประกันสังคมไม่ได้เสี่ยงนะครับยังไงธนาคารก็ต้องใช้หนี้คืนให้ประกันสังคมแต่ธนาคารที่เขากำเงินอยู่ในมือแล้วจะปล่อยกู้ให้ SME เนี่ยเงื่อนไขมันสูงเหมือนกันครับ SME เข้าไม่ถึงหลักค้ำประกันเป็นยังไงผมประกอบธุรกิจธนาคารผมก็กลัวผมเจ๊งเหมือนกันนะครับถ้าผมล้มละลายลงไปใครรับผิดชอบกับหนี้ส่วนตัวนี้มันไม่มีเพราะฉะนั้นนี่ SME ก็เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนตรงนี้แล้วอีกตัวนึงมาตรการที่บอกว่าจะให้ลดเงินประกันสังคมลงครับ SME มี1คนถึง50คนเขากระทบกี่บาทเองครับเขาจ่ายเงินประกันสังคมเขาไม่กระทบเท่าไหร่เองแต่ถ้าลดเงินประกันสังคมลงนั้นกฎหมายก็ไม่ได้บอกเนี่ยนะครับว่าให้ลดเฉพาะ SME ที่มีลูกจ้างตั้งแต่1 คนไม่เกิน200คนนะธุรกิจใหญ่ๆที่ 4-5,000 คนล่ะครับเขานั่งยิ้มรับอานิสงส์สั่งเขาไม่กระทบกับ300บาทเลยทีนี้เมื่อไปลดกองทุนประกันสังคมลงนะครับภาคฝ่ายบริหารการเมืองเองหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องการที่จะเพิ่มสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างให้สูงขึ้นจากประกันสังคมแต่ในโอกาสเดียวกันคุณลดกองทุนแล้วผมถามว่าต่อไปในอนาคตกองทุนสังคมจะอยู่อย่างไรเพราะตอนนี้เราก็เริ่มจ่ายชราภาพไปแล้วเงินก็จะเติมหัวทิ่มลงไปนะครับผมไม่เห็นด้วยนะครับว่าเป็นนายจ้างเนี่ยผมเห็นด้วยนะสนับสนุนเลยแหละถ้ามันลดลงได้จริงๆเพราะผมก็ได้รับอานิสงส์แต่ถ้าเรามุมมองความเป็นธรรมต่อสังคมต่อผู้ประกันตนต่อคนที่เขาเป็นผู้จ่ายตังค์ผมบอกไม่เห็นด้วยเพราะเงินค่าแรงสูงขึ้นกองทุนควรที่จะได้รับเงินมากขึ้นเพื่อเอาไปปรับปรุงคุณภาพให้กับผู้ประกันตนแต่อันนี้คุณกลับจะไปลดให้มันต่ำลงไปซึ่งลดลงไปจริงๆแล้วนี่ SME ไม่ได้อันนี้สูงครับเพราะ SME คนก็ไม่มากครับไม่เกิน200คน200คนลดลงไปหัวละ2บาทเอายกตัวอย่างร้อยละ2บาทเขาได้อะไรแต่ถ้าหากว่ารัฐบาลมีกองทุนมาแล้วมาจ่ายส่วนต่างให้ SME รัฐบาลก็ได้ครับ1ธุรกิจเขาไม่เจ๊งรัฐบาลยังได้ภาษีอยู่คนงานก็ไม่เกิดปัญหาเอาล่ะตอนนี้รัฐบาลท่านก็บอกว่าไม่ต้องกลัวแรงงานเนี่ยไม่ต้องกลัวตกงานยังมีโรงงานที่จะรับแรงงานอีกเยอะผมไม่เถียงนะครับในตรงนี้แต่สมมุติว่าเขาอยู่จังหวัดกออายุเขา45ปีเกือบ50ปีแล้วเขาต้องเริ่มตกงานเขาจะจากไปอยู่จังหวัดขอไหมเพราะครอบครัวเขาอยู่จังหวัดกอถูกไหมครับแล้วอายุเขาสูงขึ้นขนาดนั้นเขาจะไปทำอะไรต่อในธุรกิจอันใหม่ทักษะฝีมือเขาไม่มีสมมติว่าอยู่การเมนต์เขาเย็บผ้ามาโดยตลอด อยู่จังหวัดกอแล้วอยู่ดีๆบอกเขาไปจังหวัดขออันนี้มันกระทบต่อคุณภาพชีวิตเขาไหมแต่ถ้าหากรัฐบาลมีกองทุนตรงนี้ให้ธุรกิจตรงนี้
มันก็ยังมาจ่ายส่วนต่างเขาก็ยังอยู่ได้ครอบครัวก็ไม่แตกแยกความปัญหาในสังคมไทยก็จะไม่เกิดขึ้นในตรงนี้ผมมองอย่างนี้อาจารย์มองไงครับความเป็นไปได้ไหมกองทุนกองคือการที่จะหามาตรการในการที่จะไปบรรเทาผลกระทบเนี่ยนะครับมันทางฝ่ายนายจ้างพูดถึง subsidy หมายถึงการที่รัฐบาลจ่ายเงินส่วนหนึ่งไปให้เขานะครับแน่นอนไอ้ตรงนั้นก็คือเอาเงินภาษีนะครับทีนี้ไอ้เอาเงินภาษีไปใช้ไอ้ตรงนี้เนี่ยนะไอ้ความสมเหตุสมผลคุณก็ต้องมีพอสมควรสมมุติว่าไอ้ค่าจ้างตัวนี้นะครับเอาไปใช้กับกำลังแรงงานทั้งประเทศผมว่าตรงนี้โอเคซึ่งอานิสงส์มันไม่ควรที่จะเอาเฉพาะลูกจ้างในโรงงานเท่านั้นมันอาจจะต้องชาวนาชาวไร่ด้วยเพื่อที่จะป้องกันว่ากองทุนนี้มันมาเป็นเงินภาษีอากรที่เราเก็บจากทุกคนในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นอานิสงส์มันควรที่จะถึงชาวนาชาวไร่ด้วยผมมองตรงนั้นทีนี้เมื่อมองตรงนั้นแล้วเนี่ยนะครับไอ้ยอดเงินยอดเงินมันจะต้องมหาศาลเลยผมไม่รู้เท่าไหร่นะครับมันเป็นปัญหาซึ่งจำเป็นอ่ะไม่งั้นไม่รู้จะออกทางไหนอันนั้นก็เป็นมาตรการอันหนึ่งนะครับมันเป็นมาตรการอันหนึ่งแต่ผมว่ามาตรการที่ผมคิดว่ามันน่าที่จะนำเข้ามาเสริมเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งทำยังไงที่จะไปลดค่าใช้จ่ายตรงนั้นอีกประการให้กับนายจ้างให้กับนายจ้างครับอีกอันหนึ่งก็คือไปช่วยก็เพิ่มผลผลิตทีนี้ไอ้เพิ่มผลผลิตเนี่ยนะคุณต้องดูนะครับว่าไอ้ตราค่าจ้างกันต่ำเนี่ยมันสำหรับแรงงานไร้ฝีมือแรงงานเข้าใหม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับแรงงานไร้ฝีมือแรงงานใหม่คุณจะเพิ่มผลผลิตได้ทันทีอย่างน้อยคุณต้องใช้เวลา6เดือนถึง1ปีในการที่จะเพิ่มทักษะเพิ่มฝีมือแรงงานในกับเขาไอ้ตรงนี้ผมว่าเก่าไม่ตรงจุดไม่เก่าไม่ถูกที่ขันนะครับมันไม่ถูกที่ขันในเรื่องของไอ้ไปลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะคุณ1กำไรน้อยลงใช่ไหมฮะผลผลิตก็ไม่ได้เพิ่มอย่างที่ว่าเพราะว่ามันเป็นแรงงานไร้ฝีมือมันครอบคลุมกับตรงนั้นไอแรงงานมีฝีมือก็ไม่ห่วงสามเกินสามร้อยแล้วกับเกินหมดอยู่แล้วไอตรงนี้แหละครับมันอาจจะมีปัญหาผมจึงมองว่ามาตรการนี้อย่าไปมองซับซิดี้อย่างเดียวซับซิดี้โอเคมันไม่รู้จะออกทางไหนนี่แต่ขอให้มองทุกภาคส่วนครับโอเคทีนี้ผมมองอย่างนี้ต่อนิดนึงครับการปรับอัตราค่าจ้าง300บาทในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้กระทบกับแรงงานที่ไร้ฝีมือเพียงอย่างเดียวมันเดินเข้ามาสู่ตลาดแรงงานเข้ามาสู่บริษัทผมวันนี้เข้ามาวันนี้เลยนี่8ชั่วโมงผมต้องจ้างเขาแล้ว300บาทแล้วผมถามว่าในบริษัทผมอีกเป็นพันคนน่ะที่มันอยู่ก่อนมาแล้ว3ปี5ปีเหล่านี้เนี่ยผมต้องทับมันขึ้น 10% ถึง 25% นี่คือค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับที่จะทำให้ SME เขาล้มเร็วลงขึ้นไปอีกท่านบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าโอเคเอาภาษีของประชาชนมาจ่ายส่วนต่างให้กับผู้ประกอบการซึ่งอุ้มแรงงานอยู่ได้ผมก็อยากจะถามต่อไปว่าแล้วภาษีรถคันแรกล่ะครับที่คืนให้เข้าไป 1.2 ล้านกว่าคันเงินใครครับภาษีหรือไม่ผมถามก่อนถ้าใช่เฮ้ยตรงนั้นเขาเดือดร้อนอะไรนี่ครับอยู่ดีๆเขาได้รถ1คันแล้วก็ได้เงินคืนอีก 100,000 เอ้ย 10,000 บาทหรือ 100,000 บาท 100,000 บาทเขาเป็นใครเขาถึงได้เงินภาษีของผมตรงนั้นคืนแต่แรงงานคือผู้ที่กำลังจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศมันเดินไปข้างหน้าแต่คนบอกไม่ให้แต่ถ้าสมมุติผมไปเอารถกันแรกมาก่อปัญหาให้กับประเทศนะครับ1มลพิษละครับ2ทำให้รถแออัดละด้วยน่านจราจร3พลังงานมันสุ่นลงไปเท่าไหร่ครับเนี่ยสิ้นเปลืองจากพลังงานอีกล้านกว่าคันเนี่ยมันหมดไปอีกเท่าไหร่แต่ท่านไม่ได้มองตรงนั้นว่าคืนภาษีครั้งนี้คันละแสนเนี่ย1ล้าน2แสนกว่าคันนี้มันคืนไปเท่าไหร่กองทุนนี่เค้าขออยู่ประมาณ 5,000 ล้านเองมั้งครับที่จะมาตั้งให้จ่ายเป็นส่วนต่างให้กับผู้ประกอบการให้เขาอยู่ได้ถ้าผู้ประกอบการเนี่ยเขายังทำประโยชน์ให้กับประเทศหรือเปล่าถามก่อนกับรถคันแรกอันไหนประโยชน์มันสูงกว่ากันอันนี้ผมถามภาคกว้างเป็นคำถามลอยๆฮะซึ่งเป็นคำถามคำตอบนะครับอยู่ในใจแล้วนะครับอันนี้ถามตอบ15มาตรการที่รัฐบาลออกมาเนี่ยนะครับคุณธนพงศ์ได้มีส่วนรู้เห็นส่วนเกี่ยวข้องอะไรไหมฮะไม่มีฮะในคณะกรรมการค่าจ้างไม่มีหรอกครับมันเป็นหน้าที่ของทางภาครัฐที่เขามีคณะกรรมการในกกล.อะไรนั่นนะครับที่เข้าไปหาไปเสริมนะครับจากภาคอื่นแต่ผมก็ติงอยู่นิดเดียวนะครับว่าคณะกรรมการที่เข้าไปแก้ไขปัญหาให้เกิดกับผู้ประกอบการ SME เนี่ยผมดูแล้วในตัวแทนของคณะกรรมการเหล่านั้นเนี่ยมันไม่มีตัวแทนของ SME เข้าไปนั่งเป็นกรรมการด้วยจากสภาอุตสาหกรรมก็เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจเล็กๆเนี่ยเขาอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมไม่เคยเห็นมีประธานหอมาเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเข้ามานั่ง
ป็นกรรมการเพื่อเขาจะได้กระทบว่าในจังหวัดของเขาเนี่ยอะไรที่เขาเกิดจริงๆอะไรที่เขามีปัญหาจริงๆกลุ่มธุรกิจประเภทใดอย่างไรทุกวันนี้มันต่างกันด้วยนะฮะต่างกันนะลักษณะของการค่าจ้างแรงงานซึ่งบางส่วนนี่เขาทำเงินไล่ถัดโอเคเขาผลิตเป็นอุตสาหกรรมบ้างเขาผลิตในด้านอื่นซึ่งมันต่างกันเพราะนั้นการที่จะมองในจุดกึ่งกลางให้กับทั่วทั้งประเทศให้มันเท่าเทียมกันมันก็คงจะต้องมีความลักษณะหลากหลายกันก็คงจะต้องมีหลายมาตรการที่จะต้องเข้าไปเยียวยาดูแลกันเดี๋ยวทีนี้รัฐบาลตีขุมบอกเอาหมดเลยจ่ายไปทีเดียวแล้วก็ให้ไปตาย SME ไปตายอันดับหน้าเอาให้พวกนายจ้างต่างๆไปตายอันดับหน้าอันนี้นี่ถือว่ารัฐบาลได้แก้ไขปัญหาแบบขอไปทีหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ผมเสริมตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับว่าเราอย่าพึ่งไปโยนบาปโยนกรรมให้คณะกรรมการค่าจ้างรวมทั้งตัวผมด้วยว่าขึ้น300บาทแล้วทำให้ธุรกิจ SME เขาเนี่ยปิดกิจการลงเป็นรายวันผมอยากจะฝากอย่างนี้ครับว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเนี่ยเมื่อในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งมีธุรกิจปิดลงให้สวัสดิการแรงงานจังหวัดเข้าไปดูข้อมูลที่ชัดเจนซิว่าเขาปิดจากต้นทุน300บาทจริงหรือเขาขาดทุนสะสมมาเป็นเวลานานแล้วแล้วก็มาอ้างว่าปิดเพราะ300บาทมันจะได้เกิดความคือปัญหามันสะสมมานานแล้วแต่เพียงข้ออ้างว่านายจ้างขึ้นมา300บาททำให้เขาต้องปิดกิจการคือเหมือนกับเป็นข้ออ้างสุดท้ายนะฮะที่เขาจะปิดกิจการโดยใช้300บาทมันก็ต้องมองมาก่อนอีกว่า300บาทเราประกาศมาตั้งแต่วันที่1เมษายน55ว่าวันที่1มกราคม56เราจะขึ้น300บาทนะเอ๊ะทำไมคุณไม่ปิดมาก่อนหน้านั้นมาปิดเอา2วันเนี้ยผมว่ามันก็เป็นเหตุที่เราชวนคิดอันนี้เรามองในภาพให้ความเป็นธรรมในทุกฝ่ายนะครับขอเสริมครับเชิญครับการที่จะปิดไม่ปิดนี่มันเป็นเรื่องของการสะสมนะสะสมของปัญหาเหมือนกันนะคือไอ้1มกราคม56นี่มันยังไม่ชัดเจนนะตอนแรกนี่มันยังไม่ชัดเจนจนกระทั่งก่อนจะสิ้นปีมันถึงจะชัดเจนว่าเอาแน่ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นทีนี้ไอ้การสะสมนี่นะไอ้การลงทุนนักลงทุนเนี่ยไม่ใช่เขาอยากจะเลิกก็เลิกได้นะฮะนี่สินเชื่อสินค้าคงคลังออดุ้งออเดอร์อะไรต่างๆมันเขามีปัญหาค้างคากันมาเยอะทีนี้ถ้าหากว่าคุณจะต้องไปเพิ่มเติมตรงนั้นนะครับสำหรับแรงงานเข้าใหม่300แล้วไอ้คนเก่าต้องเพิ่ม 10-15% ไม่งั้นมันจะเห็นความเหลื่อมและปัญหายุ่งแน่ภายในสถานการณ์แต่ละแห่งเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับอาจจะไม่ใช่เป็นแฟกเตอร์จริงแต่ว่ามันไปเสริมทำให้เขาต้องตัดสินใจเร็วขึ้นผมอาจว่ามองตรงนั้นอาจจะแต่ตอนนี้ผมว่ายังเร็วไปว่าไอ้300บาททำให้เขาปิดกิจการเร็วลงเนี่ยนะครับผมมองว่าไอ้300บาทมันจะเห็นผลหรือไม่ไอ้ยาเข็มนี้เนี่ยผมอยากจะให้ฟองไปถึงมีนาปีนี้ครับมกราคมพามีนาต่อเมษาเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเขามีผลกระทบจาก300บาทเองเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้จริงๆแน่นอนเลยครับเพราะตั้งแต่วันที่1มาเนี่ยเขาต้องปรับฐานคนเก่าอย่างที่ผมกล่าวเมื่อกี้ถูกไหมครับหนีไปแล้วครับอย่างน้อย 10% เขาหนีทีนี้เมื่อเขาหนีปุ๊บเนี่ยสถานการณ์ธุรกิจของเขาแข่งกับคนอื่นได้ไหมสินค้าผลิตตัวเดียวกันคนอื่นเขาถูกกว่าหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมนคุณสู้บริษัทใหญ่ๆไหวไหมหนึ่งในเรื่องสายป่านในเรื่องต้นทุนในวัตถุดิบคุณเล็กๆเนี่ยคุณสู้เขาไม่ไหวแน่ๆเมื่อสู้ไม่ไหวเนี่ยตรงนี้แหละครับที่มันจะเป็นตัวเร่งเร็วขึ้นที่จะทำให้ธุรกิจเหล่านี้ต้องปิดตัวลงในที่สุดนะครับแต่ตอนนี้ผมบอกว่าเลือดของผู้ประกอบการ SME มันกำลังไหลแต่เขาเองก็พยายามแปะข้างนี้มาไหลข้างนี้แปะซ้ายไหลขวาอะไรอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าประมาณมีนาไม่เกินเนี่ยนะครับเราจะเห็นชัดเจนว่าผลกระทบจาก200บาทเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยมันเท็จจริงประการใดแต่เราก็ฟังเสียงสะท้อนจากวิอาเมื่อกี้ลูกจ้างเองก็เป็นคนกระทบให้เราเห็นอยู่แล้วนะครับว่าถ้าขึ้นเขาตายแน่ๆเอาละ300บาทผมเชื่อในความเป็นอยู่ของลูกจ้างไม่พอแน่ๆแต่ลูกจ้างไทยอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะโอทีครับถูกไหมครับแต่มากหรือน้อยก็แล้วแต่แต่ถ้าขึ้น300ผมไม่จ้าง OT นะผมอาจจะไปจ้างโดยวิธีอื่นใดก็แล้วแต่ที่เข้ามาเสริมตรงนี้เพราะผมเห็นมีบางกิจการแทนที่จะทำ OT เขาเริ่มทำเป็น2ผลัดแล้วครับเป็น8ชั่วโมงเลิกกันแบ่งเป็น2กะมันก็จะย้อนยุคกลับลงไปสู่ในอดีตอันนี้ครับที่ผมบอกว่าต่อไปเนี่ยมันจะให้เกิดปัญหาส่วนรายได้ความเป็นอยู่ของลูกจ้างสูงขึ้นอันนี้เรายังไม่พูดสินค้าแพงเดี๋ยวค่อยว่ากันต่ออันนี้เราพูดถึงว่ารายได้ที่เขาพึงมีเขาจะได้300จริงๆครับต่อวันตอนนี้
ขาจะไม่มี OT อีกแล้วจะไม่มีอะไรอีกแล้วอันนี้คือตัวปัญหาที่จะตามมาครับนิดเดียวครับก่อนจะพักเบรกผมคำถามต่อเนื่องเลยละกันเมื่อกี้พูดถึงในเรื่องของกองทุนที่จะจัดตั้งขึ้นมาแล้วให้จะจ่ายค่าส่วนต่างที่ทางนายจ้างจะต้องแบกรับแต่รัฐบาลเองก็บอกมาออกมาว่าไม่สามารถจะชดเชยค่าจ้างส่วนต่างตรงนี้ให้กับแรงงานได้เนี่ยมองไงครับคิดว่าหลักการโดยหลักการแล้วคือเป็นไงคือจะด้วยกรณีใดก็ตามเนี่ยนะครับผมว่าการบริหารจัดการเนี่ยมันเป็นอำนาจของภาครัฐครับจะตั้งได้หรือไม่ได้เนี่ยครับผมว่าตอนนี้เนี่ยนักวิชาการหรือว่าภาครัฐเองรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านคนที่จะต้องมาศึกษาแล้วครับว่าปล่อยให้เขาล้มตายไปหรือเอาเขาให้อยู่ผมยกตัวอย่างเทียบเคียงไอ้รถคันแรกเนี่ยมันได้อะไรครับผมถามจริงๆเนี่ยมันได้อะไรทำไมเรามีส่วนต่างครับแต่ SME เนี่ยเขาหนึ่งเลยครับเลี้ยงแรงงานที่อยู่ได้สองยังเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจรัฐยังมีรายได้จากตรงนี้นะครับแล้วทำไมภาครัฐบอกว่าไม่ได้ผมเองก็จะต้องหาคำตอบเหมือนกันครับว่าทำไมถึงรัฐบอกไม่ได้มีอะไรเสริมในช่วงนี้ก่อนนะในเรื่องของค่าชดเชยส่วนต่างผมมองอย่างนี้นะเมื่อกี้ท่านพูดถึงเครื่องไอ้ต่างจังหวัดไอ้เรื่องของคารมิรามันอาจจะต้องหดหายไปอันนี้มันเป็นมาตรการของสถานประกอบการทั่วไปนะครับพอไอ้มันประดังประเดเข้ามาในเรื่องของต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนี่นะเขาก็ทำอย่างไรที่จะเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของกระบวนการผลิตด้วยไอ้เดิมทีทำ8ชั่วโมงแล้วก็ต้องเพิ่มอีกทีนี้พอเพิ่มค่าล่วงเวลามันเท่าครึ่งไอ้วันหยุดมัน2เท่ามันไม่ใช่ไอ้ฐานมันต่างแล้วนะมันต่างแล้วครับมันต่างกันแล้วนะไอ้300บาทต่อ8ชั่วโมงนี่มันเกือบ40บาทนะครับเกือบ40บาทต่อชั่วโมงถ้าคุณทำ OT นี่มันกลายเป็น60บาทในวันปกติถ้า2ชั่วโมงมัน120ถ้าทำวันหยุดมัน600นะต่อวันครับโอ้โห600นี่มันผมไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นต้องถามใช่600มันสู้ไม่ไหวไงโอเคนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาเราพยายามจะมาหาทางออกกันครับให้เราเดินหน้าต่อไปได้นะครับในของผู้ประกอบการแล้วก็แรงงานนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับThank you.